เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นเรื่องของทุเรียนบ้างกำลังออกเยอะตอนนี้มันแพงเหรออันนี้ไปแพงเลยภูละ5บาทหรือ10บาทเท่านั้นเองครับนี่นะนี่ครับภาพของผู้ชายคนนี้ชื่อว่ามนตรีผิวผ่องครับนี่นะเป็นหัวหน้าอาสาสมัครกู้ภัยฮุก31ซอยนั้นจุดนะครับอุดมทรัพย์ครับตอนนี้กำลังจอดรถอยู่ที่บริเวณริมถนนสาย304วังน้ำเขียวโคราชที่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวนั่นเองครับคุณมนตรีตอนนี้กำลังพาทุเรียนขายให้กับพี่น้องประชาชนปกติแล้วช่างเป็นลูกเป็นลูกใช่ไหมครับแต่พี่มนตรีเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ช่างเป็นลูกเป็นลูกครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผมเนี่ยนะขายเป็นภูเป็นภูดีกว่าเอามากองเลยครับวันหนึ่งประมาณสัก2ตันโน่นสั่งมาจากจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะทุเรียนบอกว่าอร่อยที่สุดเด้อพวงมณีครับกิโลละ90บาทเหรอปรากฏว่าเปิดขายเข้าคิวเลยครับคนแห่มารอคิวนะคะมาตรการนะครับก็คือว่าถูกต้องหมดเลยไม่ว่าจะสวมหน้ากากถอยหลังไปห่างกันเท่าไรแล้วพี่มนตรีนะครับก็พาทุเรียนขายเป็นซีกๆเริ่มตั้งแต่5บาทจนถึง10บาทแต่ถ้าคนในพื้นที่มาขอกินฟรีเลยครับนี่นะน่ายกย่องมากนะครับพี่มนตรีบอกอย่างนี้ครับว่าผมทำอย่างนี้นะเพื่อต้องการความสุขนะครับให้ผมด้วยแล้วก็ให้คนอื่นด้วยเห็นไหมนี่ห้าบาทจริงๆนะครับเห็นไหมโอ้โหภูใหญ่ๆนะแป๊บเดียวนะครับหมดครับแต่ตัวเองตื่นมาตั้งแต่ตีสองมาผ่าครับเพราะว่าลูกค้านี่แห่มาเยอะครับคนท้องกินฟรีด้วยเห็นไหมคนในท้องถิ่นก็กินฟรีผมได้กำไรน้อยแต่ผมมีความสุขที่อยากจะให้คนนี่ครับพี่คนนี้นี่นะเดี๋ยววันหน้าจะขับรถไปกินบ้างเนี่ยอุ้ยคนท้องกินฟรี2ร้านแล้วอ่ะ304วังน้ำเขียวนครราชสีมานะครับพี่ตำบลอุดมทรัพย์ครับนี่นะเห็นมั้ยโอ้เมื่อกี้ข้าวแกงคนท้องก็กินฟรีนี่ทุเรียนก็กินฟรีอยากท้องแล้วอ่ะคุณสุวิทย์ทำยังไงดีอ่ะหัวเราะตอบยากยากจริงหรือเปล่าคุยคำโน้นบ่าย3โมง